นี่ลงขาแดงไปนะคะ4วันแล้วไหนหาดูกอไหนที่มันขึ้นมาให้เห็นยอดแล้วบ้างอันนี้ปลูกได้26กอเนาะอันนี้ปลูกได้4วันนะคะปลูกวันเกิดตัวเองเลยวันที่25กรกฎาคม2564นะคะมาอัปเดตจ้าอันนี้ลงขาแดงไปนะคะ4วันแล้วไหนหาดูกอไหนที่มันขึ้นมาให้เห็นยอดแล้วบ้างอันนี้ปลูกได้26กอเนาะอันนี้ปลูกได้4วันนะคะปลูกวันเกิดตัวเองเลยวันที่25กรกฎาคม2564นะคะนี่แผงยอดออกมาแล้วแค่4วันเองแต่อันนี้มันมีหน่อติดมานะคะมีหน่อติดมามันก็จะยาวไวเนาะนี่ไปดูต่อนะคะอันนี้ที่มันขึ้นมาพวกข้าวโพดกับถั่วนี่คือหญ้าปลูกเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะคะที่มีปลูกไว้ก็คือข่ามาถึงก็ปลูกข่านะคะลงวันเกิดตัวเองเลยวันที่25กรกฎาคมอันนี้เป็นอ้อยทำเป็นแถวยาวนะคะแล้วก็อันนั้นเป็นแถวไปเหมือนกันต้นมันคล้ายๆมันใช่ไหมคะแต่ไม่ใช่นะคะมันคือคะน้าเม็กซิโกต้นผงชูรสบ้านเรานั่นเองนะคะค่ะวันนี้เราจะมาลงเพิ่มนะคะแล้วท้ายไร่อันนี้เพิ่งปลูกเมื่อวานก็จะเป็นชะอมนะคะนี่ชะอมคือตัดแล้วก็เอามาทิ่มไว้เลยนะคะไม่ได้เพาะให้มันออกรากเนาะแล้วก็ฝนตกทั้งคืนเลยด้วยไม่ต้องรดน้ำอันเนี้ยโอเคไปปลูกกันเลยนะคะง่ายๆเนาะเหมือนเกือบเหมือนปลูกมันเลยค่ะแต่ว่าเกือบเป็นตรงเราจะทำเป็นแนวรั้วไปนะเราตัดมันมาเราก็ไม่เอาใบมันออกเลยนี่นะคะไปเลย
ิ้มลงไปแล้วก็กดให้มันแน่นนิดนึงพอก่อนน่าจะแค่นี้แหละนี่นะคะพอเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะให้ดูนะคะแนวรั้วนะคะ